ทีวีดาวเทียมนะครับแล้วก็บน Facebook บน YouTube หลากหลายช่องทางนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงเดือนมีนาคมที่เป็นเดือนพิเศษของ Voice on ไม่ใช่ Voice Plaza เพราะทุกอย่างส่งฟรีหมดเนื่องในโอกาสอะไรเนี่ยพี่เก๋หรือว่าโอกาสอยากคืนกำไรให้คุณผู้ชมโอกาสอยากคืนกำไรท่านผู้ชมสบู่ก้อนเดียวก็ส่งก็คือได้เอาไปทดลองใช้คุณผู้ชมได้ไปทดลองใช้ใช่อยากจะลองใช้อะไรไม่แน่ใจว่าที่เราบอกว่าอย่างยาสีฟันเนี่ยดีจริงหรือเปล่าสั่งเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างละชิ้นส่งฟรีใช่แต่ชิ้นนี้ก็ไม่คุ้มไงยาสีฟันหลอดเดียวปกติ190ซื้อ3หลอด450ไม่ถูกกันหรือว่าป๊อปคอร์นซื้อ5แถม1ใช่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาหมดแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าท่านผู้ชมรอมานานกันเลยคืนกำไรเพราะว่าบางคนเนี่ยรอเมื่อไหร่ทัฟเฟอร์จะกลับมาเมื่อไหร่น้ำพริกแซมลืมจะกลับมาใช่ไหมครับกลับมาหมดแล้วนะครับอันตรายมากเรื่องป๊อปคอร์นเนี่ย มันกินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมวันก่อนอ่ะไข่ก็พอป๊อปคอร์นมาปุ๊บไข่ก็ซื้อเลย5กระปุกแถม1กระปุกป๊อปคอร์นทัฟเฟอร์แล้วก็กลับบ้านดึกๆนะแล้วก็คิดว่าจะกินนิดเดียวกินกับเครื่องดื่มก่อนนอนโอ๊ยหยุดไม่ได้เลยเกือบหมดกระปุกอ่ะเพลินมากอร่อยจริงตอนแรกไข่ก็แบบทรัฟเฟิลมันจะประหลาดไหมพี่แขกให้ชิมเมื่อพฤหัสที่แล้วของคุณผู้ชมปรากฏว่าโอหยุดไม่ได้แบบต้องแบบโอ้ยพี่แขกไปใกล้ๆอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริงเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเลยกระปุกเดียว179บาทเพราะว่า5แถม1อีกแล้วก็ส่งฟรีอีกนะครับน้ำพริกข้างกุ้งมาใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมนี่แขกดูนี่ก็มาตั้นยั่วยวนมากว่าเป็นหนึ่งกังกุ้งอันใหญ่มากกินไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการไม่ได้กินค่ะแม่นกกินช่างแต่งหน้าวันนี้ช่างแต่งหน้าเราก็ซื้อแล้ว5แถม1ใช่แล้วก็วันก่อนแขกก็หิ้วกลับบ้านพี่ก็หิ้วกลับบ้านไปโซซัสโซเซพี่เก๋ก็เอาไปขายต่อเหมือนกันเหรอเป็นนางหิ้วเพื่อนฝากเพื่อนชอบฝากซื้อเป็นท็อปสเปนเดอร์เวลาเนี้ยแล้วเพื่อนเป็นอะไรคะต้องได้ซื้อจากเราอ่ะใช่แปลกมากว่าพี่เก๋ฝากซื้อกาแฟพี่เก๋ฝากซื้อข้าวโพดแล้วขับรถมาเอาที่บ้านนะขับรถมาเอาที่บ้านนะไม่ใช่ว่ารักโลกอะไรไม่ใช่เขาอยากเจอพี่แขกไงก็เพื่อนที่เจอกันเป็นประจำแล้วอบอุ่นใจอบอุ่นใจอบอุ่นใจค่ะนะครับมาดูเรื่องของแฮปปี้กันบ้างว่าบรรดาสามปอก็แฮปปี้กันหรือไม่นะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปดินเนอร์กันอิ่มหนำสำราญเขาเพิ่งดินเนอร์กันไอ้ขัดกุ้งผัดกระเทียมไม่ใช่หรอนั่นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนใช่ไหมอันนี้พักนี้เจอกันทีนะไม่นั่นคือสามปอใช่ไหมแต่นี่คือเป็นการเชิญบรรดาพักร่วมรัฐบาลมาพูดคุยกันเนี่ยเมื่อคืนแต่ก็มาทั้งสามปอใช่ไหมคะก็สามปอเพราะสามปอเป็นรัฐมนตรีไงใช่ไหมก็คือสามปอเจอกันเองก่อนแล้วก็เป็นสามปอกับพักร่วมใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ถูกนักข่าวเฝ้ารออยากจะถามว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยกินข้าวกันจู๋จี๋หนุ่งหนิงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทั้งที่วงประชุมอันเนี้ย อยู่ที่ตึกพักดีบดินทร์ก็คือตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยการประชุมนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะแล้วก็พลเอกประวิตรรองนายกก็แจ้งเปลี่ยนภารกิจด่วนจากเดิมที่จะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารบูรณาการแผนและระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศณตึกประชาการ1ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าย้ายไปเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดแทนเรียกได้ว่าไม่มีใครเจอตัวเป็นๆ เลยใช่ทำไมไม่อยากเจอตัวเป็นๆ อาจจะเหนื่อยจากการภารกิจเรื่องดินเนอร์หรือเปล่าไม่หรอกสถานการณ์โควิดแหละยังไม่รู้เดี๋ยวโควิดแล้วเมื่อวานไปนั่งกินข้าวกันแบบนั้นแล้วแต่ละคนอายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่แก๊งอะไรนะ 1,000 ปี 1,000 ปีแล้วมีแต่ผู้ชายพี่เก๋อันนี้คือแบบว่าเมื่อวานมันวันสตรีสากลไงแล้วมันก็มีภาพนี้ออกมาเนาะเฟย์เนี่ยก็เป็นคนแบบว่าเจนเดอร์เซนซิทีฟเกินไปพอดูแล้วแบบประเทศนี้มันปกครองโดยผู้ชายอายุมากเนาะ อันนี้คือมันไม่มีแบบใช่ไงมันดูแล้วมันเนี่ยแซ่บอาจารย์เฟย์กำลังจะพูดว่าประเทศนี้อยู่ในมือของลุงเหรอแก๊งลุงเลยก็ลุงอะไรไงลุงปออันนี้ก็
politically incorrect นะนี่เหยียดเพศเหยียดวัยนะจันเฟย์ครบเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นลุงแต่มันเกี่ยวกับว่าเฮ้ยมันประเทศเนี่ยคือปัญหามันรุมเราเยอะไงพี่แขกแล้วมันต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์บอกว่าสมัยใหม่อ่ะแล้วคราวนี้ประเทศอื่นเนี่ยเขาอย่างประธานาธิบดีมาคงขึ้นมาเขาบอกเลยว่าเขาจะให้ผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งบริหารมันได้เท่าเทียมกันคือมันโลกมันไปถึงไหนแล้วพี่แขกอ่ะพูดประเด็นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับบอกว่าจะวิเคราะห์อะไรเขาเลยนะภาพอย่างนี้ออกมาดูสิทุกคนบอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเธอคือไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะกับภาพลักษณ์เอาละแต่ว่าคุณธนกรวังบุคคลชนะเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการเปลี่ยนสถานที่ประชุมของพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรไม่ได้เลี่ยงการพบสื่อมวลชนส่วนตัวได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงการร่วมรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อคืนนี้ว่าเป็นเพียงการพูดคุยและรับประทานอาหารกันปกติบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็กล่าวถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วระบุว่าเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเล็กจะช่วยเทเสียงให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อโหวตคว่ำรัฐบาลว่าสำหรับคุณธนกรฟังแล้วมันเป็นเพียงการโหมโรงรายวันของฝ่ายค้านเหมือนกลัวว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะหายไปจากพื้นที่สื่อทั้งที่จนถึงขณะนี้ยังระบุไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่และมีประเด็นอะไรบ้างคุณธนากรจะประชุมกันอยู่ คุณธนากรเรื่องตอนนี้สภาปิดอยู่คุณเข้าใจกระบวนการสภาบ้างไหม เดี๋ยวคุณธนากรเชื่อนะคะว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมโดยจะกล่าวหาว่า1รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดมีทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายครั้งที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหานั้นมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอะไรมารองรับบ้างนอกจากใช้โวหารเพียงอย่างเดียวท้ายที่สุดฝ่ายค้านก็ถูกประชาชนไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่เสียเองเดี๋ยวนะครับถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลแก้อะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่ามนุษย์คุณประวินก็ยังไม่ได้ตอบแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่มีการตอบนะครับถามว่าเรื่องถุงมือยางไม่ใช่ฝ่ายค้านหรือเป็นการเปิดอภิปรายในสภาเรื่องสัญญาเรื่องของการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่างๆก็ถูกเอาไปแฉในสภาเรือดำน้ำก็ในสภาทั้งนั้นนะครับแล้วแขกถามในทางกลับกันว่าฝ่ายรัฐบาลได้ชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านหรือการตั้งข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเนี่ยได้ชี้แจงจนชัดเจนได้หรือไม่ไม่แม้แต่จะชี้แจงด้วยตนเองแล้วก็ส่งตัวแทนมาชี้แจงไม่ตอนนี้คุณธนกรไม่ยอมรับหรอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกการตอบของรัฐบาลเนี่ยเป็นแนวแบบสีข้างเข้าถูไม่ได้ตอบแบบตรงไปตรงมาตามคำถามถามม้าตอบวัวถามวัวตอบควายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงคาดหวังคือเราก็อยากเห็นนะในฐานะประชาชนอยากจะเห็นการที่พอเปิดสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยแล้วมันมีกรณีประเด็นต่างๆที่วันนี้คุณสุทินคลังแสงก็ออกมาแจ้งแล้วใช่ไหมคะอย่างกรณีเรื่องโรคระบาดสุกรเรื่องงบประมาณปี66อ่ะพี่แขกอันนี้อยากจะเห็นว่าตั้งงบประมาณยังไงเพราะว่าอย่างกรณีของชาวนาละก่อนหน้านี้ม็อบชาวนาที่เขามาเนี่ยเฟย์ก็งงเพราะอ่านข่าวจากบทสัมภาษณ์แล้วก็คือว่าไม่มีการตั้งงบประมาณให้กับกองทุนฟื้นฟูให้เขาเป็นเวลาหายไป2ปีอ่ะคืออย่างนี้มันเป็นงานรูทีนที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำต้องมีงบประมาณทำไมจึงไม่มีการตั้งงบประมาณและสุดท้ายเนี่ยเขาต้องออกมาเรียกร้องมานอนตากแดดตากฝนจึงจะได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเพราะมันเฟย์คิดว่ามันมีประเด็นหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมที่เราจะน่าจับตามองแต่เอาล่ะอันเนี้ยโฆษกท่านก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นเพราะประเด็นหลักก็คืออย่างที่เรากำลังทุกคนกำลังดูอยู่ก็คือว่ากินข้าวหลายรอบเนี่ยมันต้องการที่จะต้องเป็นการคุยเพื่อจะปรับกระบวนเตรียมทัพเตรียม อะไรยุทธศาสตร์ในการรบครั้งต่อไปยังไงคืออยู่ดีธนกรก็ออกมาตีกินแล้วบอกว่านี่นะการกินข้าวก็เป็นเรื่องปกติกันไงไม่ใช่ไปเช็คเสียงสับสนเหมือนที่ฝ่ายค้านทำฝ่ายค้านเขาไปเช็คเสียงสนับสนุนเท่าไหร่ฮะเขามีการต้องไปเช็คเสียงด้วยเหรอฮะเนี่ยกำลังงงแล้วแปลว่ามันน่าสนใจตรงนี้ไอ้ตัวเลข260เนี่ยนะเป็นการหารือการทำงานนอกสถานที่บ้างแล้วในที่ประชุมกลางวันคุณก็เพิ่งประชุมครม.ไปอ่ะแล้วที่คุณไปกินกันตอนเย็นอีกเพื่ออะไรคือแขกคิดว่าอันนี้แขกมีแค่3ประเด็นสั้นๆนะคะข้อที่1คุณธนกรก็ทำถูกแล้วในฐานะที่คุณธนกรเนี่ยเป็นโฆษกของ
สำนักนายกและตำแหน่งยังไม่เป็นทางการคือเป็นโฆษกของพลเอกประยุทธ์พูดแทนพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณธนากรพูดออกมาก็คือต้องการปกป้องพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนื้อหามันก็จึงออกมาอย่างที่คุณธนากรพูดคือคุณธนากรไม่ได้พูดบนฐานของความเป็นจริงคุณธนากรพูดอยู่บนฐานของ job description ของตัวเองว่ามีหน้าที่ปกป้องพลเอกประยุทธ์ก็พูดอะไรก็ได้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์รอดจากการถูกตั้งคำถามจากสังคมข้อที่2คุณธนากรบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายค้านถูกประชาชนไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ซึ่งแขกเข้าใจว่าเรื่องนี้คุณธนากรพูดให้ตัวเองและพลเอกประยุทธ์ฟังไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นเขาประจักษ์ด้วยสายตาเนี่ยเขามองว่าฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละที่เสียเครดิตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฝ่ายค้านแล้วในทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนของฝ่ายค้านน่ะเป็นที่พอใจของประชาชนมากกว่าจากการทำงานเช่นการอภิปรายเรื่องการค้ามนุษย์ของคุณโรมหรือว่าการอภิปรายเรื่องเมืองทองอัคราของคุณสสน้ำอันเนี้ยประชาชนรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์หรือการขุดคุ้ยเรื่องเรือดำน้ำของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะเรื่องกรณีที่ซื้อเรือมาแล้วไม่มีเครื่องยนต์เพราะว่าเยอรมันปฏิเสธการขายเครื่องยนต์ให้กับรัฐบาลจีนทั้งหมดนี้นะคะมันเป็นประจักษ์พยานว่าข้อเท็จจริงกับสิ่งที่คุณธนากรพยายามจะทำให้ตัวเองเชื่อและให้พลเอกประยุทธ์เชื่อเนี่ยมันเป็นโลกคนละใบและมันเป็นโลกคู่ขนานแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคุณเราก็จำเป็นต้องอ่านคอนเทนต์ที่มาจากโลกคู่ขนานของคุณด้วยเป็นเมตาเวิร์สนะเป็นเมตาเวิร์สเช่นเดียวกันนะคะ ส่วน เรื่องการกระชับมิตรคุณก็ไม่เห็นจะต้องมาแก้ตัวอะไรเลยสำหรับแขกมันเป็นเรื่องปกติมากที่รัฐบาลผสมจะต้อง everyone since a while ก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันเพราะคุณมาจากคนละพรรคการเมืองต่อให้คุณจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมากแค่ไหนสุดท้ายทุกพรรคคือคู่แข่งแล้วเมื่อมันใกล้สมัยของการเลือกตั้งทุกพรรคก็ย่อมมีผลประโยชน์และมีฐานเสียงของตัวเองแล้วในสนามการเลือกตั้งตอนนี้คุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่พอเลือกตั้งปุ๊บคุณคือคู่แข่งกันดังนั้นมันจึงเป็นธรรมดาที่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องทำการกระชับมิตรพูดคุยปรับความเข้าใจคอนเฟิร์มจุดยืนของกันและกันว่าตอนนี้เรายังโอเคกันอยู่ใช่ไหมมีอะไรที่ไม่โอเคก็มาพูดคุยกันการกินข้าวด้วยกันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะคะคือไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินข้าวเพื่อปรับหรือพูดคุยกันการเช็คเสียงเป็นเรื่องปกติปกติไปดูว่าใครยังอยู่กับเราหรือเปล่าพักฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านก็ต้องเช็คเขาก็กินข้าวกันประจำเรื่องปกติอยู่แล้วใครจะเป็นงูเห่าไหมใครอยากจะย้ายไปอยู่พักไหนเพราะใกล้การเลือกตั้งแล้วอยู่กับพักฝ่ายค้านทรัพยากรมันไม่คล่องตัวลงพื้นที่ลำบากรู้สึกอยากย้ายไปอยู่พักที่มี potential มากกว่าพักฝ่ายค้านก็ต้องเช็คแล้วก็ไม่เห็นประหลาดที่จะเช็คแล้วนี่เหมือนร้อนตัวทำไมคือใครก็งงกันกินข้าวไม่ผิดกฎหมายนะคะกินได้ค่ะคือแฟนรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบสำหรับตัวเขาเองอย่างที่พี่แขกบอกเนาะเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างความจริงคู่ขนานบางอย่างที่จะมาแบบปลอบใจตัวเองเหมือนกับว่ารู้ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องการยุบสภาใช่ไหมที่ตัวเองไม่อยากจะตอบเรื่องนี้ว่าจำเป็นจะต้องยุบหรือไม่ต้องยุบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมือนเลี่ยงเพื่อที่จะไม่คอนฟรอนต์ไม่ดูแบบเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันแท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นประเด็นเลยไงว่าเราต้องคุยกินข้าวคุยกันกระชับกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วการไม่ลงรอยกันของพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้โลกแตกแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแบบแตกคอยุบสภากันวันนี้พรุ่งนี้แต่สิ่งที่การออกมาพูดว่าอุ้ยตอนนี้มันก็ยุ่งยุ่งอยู่นะพรรคร่วมรัฐบาลทำงานด้วยกันลำบากแขกรู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติประชาชนและให้เกียรติตัวเองด้วยเนอะพูดความจริงอ่ะขณะที่คุณจุลินลักษณวิศิษฐ์นะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ๋อที่เราคุยกันเนี่ยเราไปคุยกันเรื่องยูเครนอะไรครับคุณสำลักเลยกาแฟร้อนไปเหรอครับฮะคุยกันเรื่องยูเครนใช่สะกดคำว่ายูเครนให้ฟังหน่อยสิพบปะสังสรรค์เมื่อคืนวันที่8เนี่ยนะครับไปคุยกันเรื่องยูเครนติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะคุยกันในครม.แล้วก็ตามแต่ว่ารอบนี้เป็นอีกรอบนึงที่ไม่เป็นทางการจึงได้คุยกันในเชิงลึกมากขึ้น
คุณไปคุยกันยูเครนแล้วเหรอฮะโลกโลกคู่ขนานค่ะแล้วคุณจุรินทร์ก็กล่าวว่าได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันในฐานะพรรครัฐบาลเชื่อว่าทุกพรรคทราบดีอยู่แล้วโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ตราบใดที่ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรารู้หน้าที่ดีเหมือนที่ย้ำเสมอว่าพรรคร่วมรัฐบาลในระบบรัฐสภาเรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่ของเราไม่ต้องห่วง ทำอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบมีหลักมีเกณฑ์เพราะเราเป็นสถาบันทางการเมือง อันนี้คือจะเป็นแบบแพทเวิร์ดของพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์จะบอกนี้แล้วคุณจุลินก็บอกต่อนะคะว่าแต่จะยุบสภาหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครตอบได้ล่วงหน้านายกก็ไม่ได้พูดว่าเตรียมจะยุบสภาด้วยเพราะฉะนั้นคุณชุนสุดจริงๆคุณจุรินทร์ก็บอกเนาะชัดเจนว่าโอเคเราคุยกันแหละเรื่องการที่วิปร่วมรัฐบาลเนี่ยจะให้เราจะสนับสนุนรัฐบาลอย่างไรซึ่งเฟย์ก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่พี่เก๋กับพี่แขกพูดเนี่ยอาการของรัฐบาลชุดนี้มันจะมีอาการป่วยบางอย่างคือจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจะพูดความจริงได้เหมือนกับกรณีแบบกรณีแตงโมเลยเนาะคือถ้าพูดความจริงแล้วเหมือนมันจะต้องนำมาสู่จุดจบอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความกล้าหาญของคนที่เป็นผู้บริหารประเทศคือการยอมรับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็ให้ความเข้าใจมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติผิดปกติอะไรเลยที่จะมีความแตกร้าวหรือว่าไม่ลงรอยกันคือคนเรามันไม่ได้เป็นควายเป็นวัวค่ะต้อนไปแล้วจะต้อนไปในทางทิศทางเดียวกันการที่เราเห็นว่าเออมันมีการปรับมีการคุยในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลซะอีกถ้าออกมายอมรับได้แปลว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจคนอยากจะฟังความจริงมากกว่าที่จะพยายามกลบเกลื่อนนะพี่แขกแปลว่าอย่างนั้นแล้วฟังแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็รู้ทันนะว่ามันไม่จริงอ่ะฟังแล้วก็เอาโลกคู่ขนาดนี้หว่าอะไรเงี้ยอันนี้มันคือดูถูกสติปัญญาประชาชนไงวันนี้ประชาชนเขาก็เห็นแล้วนะครับว่าที่อาจารย์เฟย์ว่าบรรดาลุงเหล่านี้เนี่ยนะมีใครบ้างแล้วกันดูกันว่ามีใครบ้างนะไล่กันเรียงกันนิดนึงย้ำกันอีกครั้งว่าภาพขอดูภาพอีกทีนะครับร่วมโต๊ะมีใครบ้างมีประยุทธ์มีประวิตรอนุพงศ์มีสันติพร้อมพัฒน์นะครับรักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมีคุณอนุทินชาญวีรกุลมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบสองคนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหมครับมีคุณจุรินทร์กับคุณนิพนธ์มาจากประชาธิปัตย์มีคุณวราวุธและคุณประพัฒน์มาจากชาติไทยพัฒนามีเท่านี้นะครับซึ่งระหว่างการพูดคุยกันคุณประพัฒน์พลสุทนนะครับจาก ชาติไทยพัฒนาบอกว่าแม้ชอบแบบนี้จังเลย นั่นจะจัดบ่อยๆครั้งหน้าขอให้ภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ควรจะเชิญพรรคเล็กมาร่วมงานด้วย เห็นว่าการพูดคุยก็ชื่นมื่นปรากฏว่าคุณประพัฒน์พูดอย่างนะเมื่อกี้คุณจุรินทร์บอกว่าคุยเรื่องยูเครนใช่ไหมคุณประพัฒน์พูดถึงว่าเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ได้ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลระมัดระวังเรื่องเสียงในสภายืนยันว่าพร้อมถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจและพลเอกประยุทธ์ยังได้สอบถามสถานการณ์การเมืองซึ่งพลเอกประวิตรยืนยันในที่ประชุมว่า เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยยังคงสนับสนุนรัฐบาลต่อไปแต่อาจจะมีเสียงเดียวเท่านั้นก็คือร้อยเอกธรรมนัสไม่ไอเลยเหรอจ๊ะไอเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าสตูหนาวมากแล้ววันนี้แขกไม่ได้เอาผ้าคลุมมาก็จะมีปัญหาแพ้อากาศอีกหน่อยค่ะซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเฟว่ามันก็คือตรงข้ามกับสิ่งที่โฆษกของสำนักนายกออกมาบอกว่าโอเคไม่มีอะไรมากสุดท้ายเขาก็คุยกันเรื่องว่าเราจะปรับกระบวนทัศน์ยังไงถ้าเกิดจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งต่อไปจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ถูกป่ะเอาแขกจะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้แค่3บรรทัดอีกแล้วงานรับประทานอาหารครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะหวั่นเกรงว่าจะเสียงที่จะโหวตไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะมีไม่พอเท่านั้นเลยเท่านั้นค่ะการรับประทานอาหารครั้งนี้เป็นการเรียกทุกพรรคร่วมรัฐบาลมาคอนเฟิร์มว่าจะยกมือไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ทีนี้ทางพลเอกประวิตรก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพลเอกประยุทธ์ได้เพียงว่าพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมโหวตให้พลเอกประยุทธ์แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่จะไม่โหวตให้คือคุณธรรมนัสจบไหมชัดเจนจบไหมจบครับจบพลเอกประวิตรไม่สามารถการันตีธรรมนัสให้ประยุทธ์ได้เนื้อใหญ่ใจความของข่าวนี้มีเท่านี้ค่ะครับประวิตรไม่สามารถการันตีเสียงธรรมนัสให้ประยุทธ์ได้จบข่าวฟูลสต็อปแล้วธรรมนัสไปทำอะไรธรรมนัสก็ไปคัดเลือกแคนดิเดตส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่
ที่พะเยาเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยเราไม่เคยเรียกชื่อพรรคนี้ถูกว่าเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยค่ะก็คือวันนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมอบหมายให้คุณจิรเดชศรีวิราชนะคะส.ส.เขต3จังหวัดพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยประจำจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่3นะคะโดยที่เขาบอกนักข่าวรายงานว่ามีสมาชิกพรรคให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเศรษฐกิจไทยได้จัดการประชุมเลือกตั้ง เลือกตัวแทนขออภัยค่ะพรรคประจำจังหวัดพะเยาเขตเลือกที่1และ2ไปแล้วอันนี้ก็คือทำเขตที่3ก็คือดำเนินการคือตอนนี้พรรคต่างๆก็เห็นชัดเจนเลยว่าดำเนินคือเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งต่อไปเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสก็ไปอยู่ที่นะคะส่งตัวแทนไปเนาะที่จังหวัดพะเยาคือตอนนี้พูดง่ายๆก็คือว่าสำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยสำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาไม่สนใจละเรื่องความขัดแย้งเรื่องประยุทธ์เรื่องประวิตรเรื่องอภิปรายในสภาเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นในงานตรงหน้าของคุณธรรมนัสอ่ะเขาเดินหน้าที่จะหาเสียงแล้วแลนด์มาร์คของเขาอ่ะก็คือภาคเหนือทั้งหมดพูดง่ายๆคือภาคเหนือทั้งหมดอาจจะยกเว้นเชียงใหม่ซึ่งอาจจะตียากนิดนึงเพราะว่าเป็นเขตของเพื่อไทยชัดเจนส่วนคุณชัยวุฒิมาชัดกว่านั้นอีกพี่เก๋มั่นใจว่าประวิตรจะเคลียร์เรื่องธรรมนัสให้ไปยุติได้เหรอยังไงเนี่ยสรุปข่าวแค่นี้เลยก็คือชัยวุฒิธนาคมานุสรนะคะรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประวิตรบอกกับพรรคร่วมรัฐบาลในตอนกินข้าวด้วยกันเนี่ยว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะพลังประชารัฐน่าจะได้ส.ส. 150คนแล้วก็เชื่อมั่นว่าปัญหาทุกอย่างในพรรคจะยุติลงพลเอกประวิตรจะเป็นคนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างรวมถึงกระแสความขัดแย้งของธรรมนัสหนึ่งเสียงที่ไม่สนับสนุนประยุทธ์ด้วยพลเอกประวิตรน่าจะจัดการได้นะน่าจะ เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเช็คชื่อว่าใครจะยกมือให้พลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประวิตรจะเคลียร์ธรรมนัสให้ได้หรือไม่ครับโอเคค่ะแค่กำลังงงกับคือเพิ่งเคยเห็นคือปกติดูข่าวเนี่ยไม่ค่อยได้ดูฟุตเทจเนาะคือเพิ่งเห็นว่าโลโก้กระทรวงดิจิทัลคือคุณชัยวุฒิเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโลโก้เชยมากเลยเอานะงงมากเออนี่คือแล้วกระทรวงดิจิตอลแต่ว่าโลโก้คือมันมีความเป็นไทยมากจนเฟกงงไงว่าเออมันไม่บอกอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นดิจิตอลเลยมันไม่บอกอะไรเกี่ยวกับดิจิตอลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจเลยอะอันนี้คือนอกเรื่องนิดนึงค่ะคุณผู้ชมทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนอาจารย์เฟย์ว่าโลโก้นั้นมัน represent ความเป็นดิจิทัลอย่างไรครับมันก็สวยนะคะแต่ว่ามันเนาะนี่คือองค์ไหนเนี่ยนี่คือพระอะไรเนี่ยฮะเหมือนเราเอามาจากรามเกียรติ์พระรักพราหมณ์ลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้นะแต่ดูแล้วคืองงอันนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสมุดสรุปข่าวที่พูดกินฮะคะเก๋ากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรอื่นใดไปกว่าสิ่งที่พี่แขกสรุปไปแล้วก็คือว่าเช็คเสียงแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนคือจริงๆก็ชัดเจนมานานแล้วไหมเรื่องของคุณธรรมนัสที่ไม่ลงรอยไม่มีทางเลือกโหวตแต่ทีนี้มีนักข่าวไปตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครบางคนน้อยใจหรือเปล่าเช่นคุณเขตรัฐของพรรคประชาของพรรครวมพลังประชาชาติไทยใช่เพราะว่าไม่ได้รับเชิญแล้วพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยจะว่าไปก็คือพรรคคุณสุเทพเทือกสุวรรณถูกไหมคะที่ส่งไม้ต่อมาให้อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ก็ส่งต่อให้ลูกชายคือคุณเขตรัฐเขตรัฐใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณก็คือลงทุนลงแรงไปกับการเป่านกหวีดถูกป่ะใช่เป่านกหวีดจนทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยแล้วเพราะเหตุใดการกินเลี้ยงอันชื่นมื่นนี้ไม่มีพรรคเราหรือมันเกี่ยวกับบางทีหรือว่าควรต้องมีหรือไม่เพราะว่าอาจารย์เนตมีตำแหน่งไปถึงรัฐมนตรีอว.นะครับมันเกี่ยวกับสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วไหมคะที่ให้สัมภาษณ์ที่เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับคุณสุเทพให้สัมภาษณ์ที่เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลประยุทธ์ทั้งหลายอ่ะอันนี้เฟก็ไม่รู้เขาก็เชียร์ประยุทธ์ตลอดเขาไม่เคยไม่เชียร์ประยุทธ์แต่เขาเริ่มตั้งคำถามพี่แขกเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอ่ะถ้าเฟจำไม่ผิดเนาะไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้ก็คือพยายามจะตอบคำถามพี่แขกไงว่าทำไมเขาไม่ได้รับเชิญเกี่ยวกับเพราะว่าคุณมีส.ส.น้อยมากอันนี้เขาเอาเฉพาะพรรคใหญ่หนึ่งคุณมีส.ส.น้อยมากคุณไม่มี potential ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจบไหมจบ จบ นะไม่แต่ว่าคุณเขียนแล้วบอกว่าเข้าใจ เพราะว่าคงต้องจำกัดคนให้ได้เพราะว่าแหมมันโควิดไงคนเลยต้องน้อยๆ 1. คุณมีส.ส.น้อย 2. คุณไม่มี potential ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 3. การเป็นนกหวีดกลายเป็นเรื่อง
แปดเปื้อนไปแล้วสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นคุณอีกต่อไปแล้วดังนั้นใครก็ตามที่มีประวัติของการปลอมทุกวีเนี่ยตอนนี้ไปที่ไหนใครก็รังเกียจแต่ก็มีคนพูดให้กำลังใจตัวเองนะนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็บอกว่าอ๋องานเลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่คิวของพรรคเล็กเพราะว่าเขาจะมีการนัดกินเลี้ยงกับรัฐบาลอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้แต่อันนี้ฟังขึ้นสำหรับพรรคเล็กแขกว่าฟังขึ้นแต่สำหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยฟังไม่ขึ้นที่บอกว่าเป็นโควิดเหรอใช่ เพราะว่าพรรคเล็กอ่ะ เขาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเจ้าภาพเป็นภูมิใจไทยเป็นประชาธิปัตย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยขอเชิญพรรคมาด้วยจะต้องเชิญพรรคเล็กมาพูดด้วยอันนี้ก็แลดูว่าอยู่ในคิวไงแต่ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยเขาก็จะมองว่าเขาอยู่ในพรรคเล็กด้วยก็ได้เนี่ยแต่เขามีรัฐมนตรีแต่เขารัฐมนตรีถึงหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับนั่นน่ะสิเล็กหรือไม่เล็กไม่เท่ากับว่าเขาอ่ะปฏิบัติภารกิจเป่าระวีดมานะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ส่งประยุทธ์มาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆคือจะถีบหัวเขาส่งเนี่ยมันดูไม่งามแต่ว่างวดหน้าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับประยุทธ์และที่สำคัญก็คือว่าเห็นว่าจะมีทั้งพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูนใช่ไหมครับพรรคเศรษฐกิจใหม่และกลุ่มพรรคอะไรทั้งหมดอ้าวไม่เห็นมีชวนพรรคเศรษฐกิจไทยเลยอะแปลกเหมือนกันนะเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นพรรคใหญ่อ๋ออืมแต่ว่าคุณชัชวาลคงอุดมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็บอกว่าไม่ติดใจอะไรนะก็เข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุแปลว่าอะไรคืออะไรอะลืมเชิญอุบัติเหตุลืมเชิญแต่มันค่อนข้างเป็นการนัดทานข้าวที่รวดเร็วคือไม่ได้มีการแพลนล่วงหน้านานเหมือนกันนะพี่เก๋ใช่ไหมคือวันสองวันเช้าวันอังคารนั่นแหละครับเหมือนแบบว่ารวดเร็วพรรคพลังท้องถิ่นไทยเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรมากอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับใครถูกป่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกับใครเขาก็ดูคือพรรคพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูนน่ะเอาเข้าจริงเป็นพรรคที่โหวตสนับสนุนรัฐบาลตามโปรโตคอลเป๊ะดังนั้นน่ะเขาไม่มีบาดแผลค่ะเขาก็แค่ฉันเลือกที่จะอยู่พรรคร่วมรัฐบาลฉันก็จะโหวตให้พรรคนี้ไปจนมันหมดวาระก็จบแต่ไม่ได้เอาตัวเองอ่ะไปผูกอยู่กับคุณประยุทธ์ประวิตรไปผูกอยู่กับคือไม่เคยเอาตัวเองเป็นดีเฟนต์รัฐบาลจนออกนอกหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ถามว่าโหวตไหมก็โหวตตามโปรโตคอลไงโหวตตามกติกาของการเมืองระบบรัฐสภาแต่ไม่เคยเอาตัวเองไปเรียกว่าไปเปลืองตัวนะค่ะมองอีกแง่นึงก็คือว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความคือเขาก็ทำตามหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลในการโหวตให้คุณประยุทธ์เพราะการไปนั่งกินข้าวด้วยอ่ะจะเป็นปัญหาสำหรับเขาเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีมากเลยที่เขาไม่ต้องไปใช่เพราะการไปนั่งกินข้าวด้วยถือว่าการเป็นการ endorse หรือว่าเป็นการปั๊มว่าคุณอยู่ข้างเป็นลูกน้องใครเออคือแขกว่า move เนี้ยคุณชัดเตาปูนเนี่ยสบายสบายใช่ส่วนกรณีที่คุณศิระเจนจาคะนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองล่าสุดมีข่าวว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ทางกกต.ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคุณศิระแล้วนะครับกรณีที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงใช้สิทธิ์ลงสมัครซึ่งตรงนี้เนี่ยมาตรานี้มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ที่รู้ตนว่ามีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดถึง20ปีด้วยกันแขกสงสัยแบบบริสุทธิ์ใจนะพี่เก๋ว่าถ้ากฎหมายระบุไว้อย่างนี้จะต้องเป็นการจับจะต้องเป็นการพบความผิดนี้โดยกกต.ก่อนแขกรู้ตัวว่าไม่มีคุณสมบัติแขกไปสมัครกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าแขกไม่มีคุณสมบัติกกต.จึงแจ้งข้อหาจับแขกมาตราเอาผิดแขกในมาตรา151ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดแขกรู้ตัวว่าแขกไม่มีสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติและแขกไปสมัครและกกต.อนุญาตให้แขกสมัครสุดท้ายกกต.ควรมีความผิดร่วมกับแขกนะไม่ใช่กกต.มาเป็นโจทย์แจ้งข้อหาแขกใช่มันมี2อันอันนี้แขกสงสัยแขกไม่ใช่นักกฎหมายแต่แขกสงสัยแบบ common sense แบบชาวบ้านก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะเป็นไปสมัครสอบเรียนอาจารย์เฟลถูกป่ะเราต้องมีการตรวจสอบกันว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะไปสอบมาทำงานหรือไม่ถูกไหมแล้วพอพี่แขกตรวจใบสมัครแขกแล้วรู้ว่าแขกโกหกอ่ะ
พี่เก๋ก็เอาแขกอ่ะแล้วก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าหากว่ามันผิดกฎหมายนะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง62ก่อนที่พี่เก๋จะควอลิฟายแขกใช่พี่เก๋ต้องดิสควอลิฟายแขกแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าพี่เก๋ควอลิฟายแขกแล้วปล่อยให้ดูอย่างเลยเถิดไป 2-3 ปีมีคนอื่นมาทักท้วงคนที่ผิดอ่ะก็คือกกต.ด้วยเปล่าคะคืออันนี้เคยฟังที่คุณเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์คือเพราะมีคนถามประเด็นนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแล้วแกก็บอกว่าจริงๆอ่ะคือกกต.เนี่ยงานเยอะมากคือไม่มีกำลังพลแต่อันนี้จะไม่ใช่เหตุผลแต่ว่าคือมันไม่มีกำลังพลคือคนสมัครเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาจึงในกรอบเวลาที่จำกัดด้วยทรัพยากรบุคคลทรัพยากรต่างๆที่จำกัดเนี่ยเขาไม่ได้ไปคือเหมือนเขา take it for granted ว่าคุณไม่โกหกแล้วเขาแต่ว่าคือมันก็ประหลาดนิดนึงว่าการทำงานของกกต.มันต้องจะเทงว่าทุกคนไม่โกหกคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ไปยื่นเรื่องนี้ก็จะไม่คุณศิระก็สามารถเป็นส.ส.ได้ไปตลอดหรอครับใช่คือถ้าคุณจะเทคว่าทุกคนไม่โกหกก็ต้องไม่มีความผิดมาตรา151เพราะมันก็ไม่ยุติธรรมถูกไหมเฟย์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครโดนร้องและใครไม่โดนร้องไงสมมติว่าพี่เก๋ก็ผิดพี่แขกก็ผิดอ่ะแต่พี่แขกมีศัตรูมากกว่าพี่เก๋คนก็มาขุดคุยและร้องพี่แขกอ่ะแต่พี่เก๋ไม่มีศัตรูไม่มีใครมาขุดคุยพี่เก๋ก็ได้เป็นส.ส.ต่อและถามว่าเราจะมีกฎหมายข้อนี้ไปทำไมและอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยก่อนที่คุณศิระจะลงรับสมัครได้ต้องให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐณเวลานั้นเซ็นรับรองก็คือคุณอุตมะสาวนายนตอนนี้เนี่ยมีคุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นเรื่องเอาไว้ต่อปรากฏว่าคุณอุตมะอาจจะซวยไปด้วยเพราะว่าไปเซ็นรับรองคุณสมบัติให้กับคุณศิระและถ้าเราใช้ลอจิกที่อาจารย์เฟรมอ้างอิงตามคำพูดของเสรีพิสุทธิ์ก็คือกกต.ไม่มีปัญญามานั่งเช็คใบสมัครเป็นแสนๆใบหรอกหมื่นๆใบมันก็ต้องมีขั้นตอนการคัดกรองถูกไหมแล้วกกต.ก็บอกว่าการคัดกรองอ่ะคัดกรองโดยหัวหน้าพรรคซึ่งสเกลมันเล็กลงดังนั้นความผิดก็จะอยู่ที่หัวหน้าพรรคที่ควอลิฟายส่งมาให้กกต.ไงแล้วกกต.เขาก็อาจจะถือว่าถ้าหัวหน้าพรรคควอลิฟายมาแล้วก็ถือว่าควอลิฟายก็เขาไม่ต้องไปตรวจสอบเองเขาอาจจะไว้ใจผู้บังคับบัญชาเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแปลมาคุณอุตมะอาจจะถูกอยู่ในร่างแหนี้แล้วก็ทำให้พรรคสร้างอนาคตไทย งงเลยชื่อพรรคก็มีไทยอยู่ในนั้นแน่ๆใช่ไหมสร้างอนาคตไทยใช่ไหมจำชื่อพรรคไม่กล้าไม่กล้ารับรองไม่รู้พักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าประเมินกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้มีวันน่าจะเป็นวันที่น่าสนใจมากก็คือ22พฤษภาคมครบรอบ8ปีรัฐประหารพอดีด้วยสักครู่หนึ่งกับอะไรท็อปกินไทยไลน์ครับ Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์